นี้ตรงกับวันเสาร์ที่22พฤษภาคม2564ค่ะกูรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตำนานเสี่ยยักษ์วิชัยวชิระพงศ์กับสุดยอดวิชาลงทุน27ตอนเรียบเรียงโดยพีบุญชนะวิวัฒน์เรื่องราวประสบการณ์การลงทุนจนกลายเป็นสุดยอดวิชาลงทุนของเสี่ยยักษ์ได้รับการอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ผ่านอีบุ๊ก27ตอนโดยพีบุญชนะวิวัฒน์เพื่อแจกฟรีให้กับนักลงทุนและคุณป้าเมาขอถือโอกาสนี้ขออนุญาตทั้งเสี่ยยักษ์และคุณพีนำอีบุ๊กมาอ่านผ่านช่อง YouTube และพอดแคสต์คุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นเพื่อประโยชน์สำหรับนักลงทุนรุ่นต่อๆไปสมเจตนารมณ์ของท่านทั้งสองมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะตอนที่15ยังกำลังหุ้นการลงทุนแบบทุ่มสุดตัวด้วยเงินทุนก้อนใหญ่ครั้งเดียวซึ่งหมายถึงการรบแบบแตกหักในสถานการณ์ที่เชื่อมั่นมากเกินไปเป็นวิธีการลงทุนที่ผิดพลาดได้ง่ายอย่ารบในสงครามที่รู้ว่าเราต้องเป็นฝ่ายแพ้อะไรก็ตามถ้ารู้ว่าพลาดต้องถอยก่อนแสดงว่า 1. สติปัญญาเราสู้เขาไม่ได้ 2. แสดงว่าเราตาถั่วเสี่ยยักษ์วิชัยวชิรพงศ์อธิบายว่าถึงแม้ตัวเองจะมั่นใจมากกับหุ้นปตท.แต่ใช่ว่าในสถานการณ์ที่เรามั่นใจจะปลอดภัยเสมอไปนิสัยผมถ้าอะไรที่ไม่แน่ใจเต็มร้อยผมจะระมัดระวังตัวจะเข้าไปลงทุนด้วยเงินก้อนน้อยๆก่อนยิ่งถ้าเป็นหุ้นเก่งกำไรจะเล่นเป็นรอบจะไม่ทุ่มและจะไม่ถือยาวสูตรที่เสี่ยยักษ์บอกว่าใช้เป็นประจำถ้ามั่นใจหุ้นตัวไหนมากๆก็ซื้อหุ้นตัวนั้นเก็บเอาไว้ครึ่งหนึ่งก่อนและเมื่อไหร่ที่เห็นปริมาณการซื้อขายเข้ามามากๆก็จะรีบซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่งทันทีกลยุทธ์นี้หมายถึงการหยั่งกำลังหุ้นหรือการโยนหินถามทางการลงทุนครั้งแรกเราจะต้องเริ่มจากเงินก้อนเล็กก่อนถ้าชนะค่อยสู้ต่อถ้าแพ้ก็เลิกถ้าเข้าไปแล้วมีกำไรส่วนหนึ่งก็จะเอากองหลังมาสู้เพิ่มถ้าพลาดท่าก็จะคัดลอสทิ้งยังเหลือกองหลังไว้พยุงตัวผมคิดอย่างนี้เสี่ยยักษ์วิชัยวชิรพงศ์อธิบายว่าถึงแม้ตัวเองจะมั่นใจมากกับพูดปตท.แต่ใช่ว่าสถานการณ์ที่เรามั่นใจจะปลอดภัยเสมอไปนิสัยผมถ้าอะไรที่ไม่แน่ใจเต็มร้อยผมจะระมัดระวังตัวจะเข้าไปลงทุนด้วยเงินก้อนน้อยๆก่อนยิ่งถ้าเป็นหุ้นเก่งกำไรจะเล่นเป็นรอบจะไม่ทุ่มและจะไม่ถือยาวสูตรที่เสี่ยยักษ์บอกว่าใช้เป็นประจำถ้ามั่นใจหุ้นตัวไหนส่วนวิธีการลงทุนที่ใช้กับหุ้นทั่วไปเสี่ยยักษ์อธิบายเพิ่มเติมว่าจะใช้วิธีการหยั่งเชิงยับดูก่อนก่อนแรกที่ส่งเข้าไปลุยอาจจะเข้าไปก่อน 20-30% ของเงินที่เราเตรียมเอาไว้ถ้าเจ็บก็ถอยออกมาตั้งหลักและสำหรับการลงทุนใหญ่ๆจะเลือกหุ้นเล่นแค่ครั้งละ1ตัวเท่านั้นหรือแม้แต่หุ้นปตท.ที่ตั้งใจจะเล่นรอบใหญ่แต่เสียยักษ์จะมีการแบ่งหุ้นออกมาเป็นเล่นรอบด้วยเหมือนกันผมก็เหมือนนักลงทุนทั่วไปคือเอาส่วนหนึ่งของหุ้นปตท.จากก้อนใหญ่แบ่งออกมาเล่นรอบประมาณ 1-2 แสนหุ้นในราคามันก็มาแล้วเราก็เล่นสักหน่อยการเล่นรอบด้วยการแบ่งหุ้นจำนวนน้อยออกมาเล่นมีข้อดีตรงที่ว่าช่วยให้เราต้องเกาะติดหุ้นตัวนั้นไม่ให้ห่างสายตาทำให้ผมต้องมองมันตลอดเวลาคิดมันทุกเวลาการที่เราเอา 1-2 แสนหุ้นแบ่งมาเทรดซื้อขายบอกได้เลยว่ามันยากเพราะเวลาเราขายเราก็อยากให้มันลงมาก่อนพอมันลงก็อยากให้มันลงไปอีกพอราคาขึ้นมาใกล้ๆทุนเดิมตอนนั้นยังไม่ซื้อพฤติกรรมของนักเล่นหุ้นจะมาซื้อคืนตอนเฉียวๆทุนบางทีขายเสร็จต้องไปซื้อแพงเป็นประจำบทเรียนตรงนี้สุดท้ายคนที่เล่นหุ้นแล้วได้กำไรเยอะๆเล่นแล้วรวยต้องถือยาวในระยะเดือนไม่ใช่การซื้อขายด้วยหวังกำไรเพียงเล็กน้อยและวิธีการซื้อจะต้องใช้วิธีหยั่งกำลังหุ้นลงทุนด้วยเงินจำนวนที่ไม่มากก่อน
วิธีการซื้อหุ้นที่ดีเราอย่าเพิ่งทุ่มก้อนใหญ่ค่อยๆหย่อนลงไปลงแล้วชนะทับหลวงค่อยตามลงไปเสยักย้ำว่ากลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีมาตลอดถ้าขาดทุนจะทำอย่างไรเสยักบอกว่าโดยปกติการลงทุนของตัวเองจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวไม่ได้กำหนดว่าจะต้องลงทุนครั้งละเท่าไหร่หรือแบ่งเงินยังไงการลงทุนที่ดีจะต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์แต่ถ้าเริ่มต้นเข้าไปปั๊บผมโดนเลยหุ้นตกพวกก็เลิกเซ็นหุ้นพันล้านเน้นย้ำว่าอย่ารบในสงครามที่รู้ว่าเราต้องเป็นฝ่ายแพ้อะไรก็ตามถ้ารู้ว่าพลาดต้องถอยก่อนแสดงว่า 1. สติปัญญาเราสู้เขาไม่ได้ 2. แสดงว่าเราตาถั่วมองอะไรไม่เห็นหรือมองไม่ชัดเสยักบอกว่าในภาวะที่เราอ่านตลาดทิศทางเซ็ตไม่ออกหลักการสำคัญต้องดูเรื่องสภาพคล่องในกระเป๋าของเราเป็นอันดับแรกบางช่วงผมอาจจะมีหุ้นอยู่ในพอร์ต 3-4 ตัวถ้าสภาพคล่องเริ่มต่ำลงถึงจุดที่เราตั้งไว้ผมจะล้างพอร์ตเหมาขายหุ้นทิ้งทั้งหมดจะไม่มีแบบว่าเก็บตัวที่ขาดทุนเอาไว้ขายออกเฉพาะตัวที่มีกำไรภาวะนั้นผมจะถือเงินสดอย่างเดียวนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เราประเมินไม่ออกว่าทางข้างหน้าจะดีหรือร้ายเราต้องออกมาตั้งหลักใหม่อย่าฝืนสู้เพราะเราจะตาถั่วเพราะบางช่วงเวลาของคนเราคุณชนะไม่ได้ทุกครั้งถ้าเราพลาดก็ต้องยอมรับว่าพลาดต้องถอยก่อนแสดงว่าช่วงนั้นเราสู้เขาไม่ได้จริงๆต้องออกมาดูอยู่วงนอกส่วนการถอยในจังหวะที่เราอยู่ในสถานการณ์เพลี่ยงพร้ำเขาบอกว่าประโยชน์ของมันก็คือเพื่อทำให้ตัวเราสดก่อนกลับเข้าไปสู้ใหม่ไม่ใช่ว่าจะต้องสู้จนตายกันไปข้างหนึ่งวิธีการเล่นหุ้นอย่างนั้นมันผิดมีคนมาถามผมว่าติดหุ้นอยู่ตั้งหลายตัวจะทำอย่างไรดีผมแนะนำเขาไปว่าหุ้นตัวไหนที่ไม่มีอนาคตคุณต้องตัดทิ้งไปให้หมดแล้วคุณต้องเหลือเงินสดเอาไว้สู้ต่อช่วงไหนที่พลาดปลอดภัยกันช่วงไหนที่ตลาดบวก bullish trend เราค่อยสู้ใหม่เข้าไปให้เต็มพอร์ตเลยเป็นทางเดียวที่คุณมีโอกาสที่จะได้ทุนคืนทั้งนี้ในยุทธศาสตร์การรบการติดหุ้นเท่ากับเป็นการสลายกำลังคุณติดหุ้น 60% หรือเงิน 40% ถึงตลาดดีก็ไม่มีเงินมาสู้ใหม่เมื่อไรถึงจะได้ทุนคืนมันเป็นไปได้ยากคนที่พอร์ตจะขยายใหญ่ได้ช่วงที่หุ้นขึ้นคุณต้องมีเงินซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่ตลาดไม่ดีหลักการคือคุณต้องถือเงินสดไว้ให้มากที่สุดเสยักกล่าวสรุปปิดท้ายโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่16 Sell on Facts กับกูรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตำนานเสยักวิชัยวชิระพงศ์กับสุดยอดวิชาลงทุน27ตอนเรียบเรียงโดยพีบุญชนะวิวัฒน์ท่านสามารถติดตาม YouTube ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นและพอดแคสต์ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นได้นะคะสำหรับคลิปทุกๆตอนพบกันใหม่ตอนหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ